มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือทั้งร้อนทั้งฝนลมแรงพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากรมอุตุรายงานว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะทําให้ประเทศไทยนั้นจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่สําหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปางกลางที่เข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้นั้นมีกําลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะ จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดรวมไปถึงระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับลมตะวันตกเสียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันและภาคใต้ทำให้ภาคใต้นั้นมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองส่วนอ่าวไทยทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองระยะนี้ไว้ด้วยฝุ่นละอองระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากการระบายอากาศไม่ดีส่วนภาคใต้ย,ยังคงมีการสะสมน้อยนะคะเนื่องจากการระบายอากาศบริเวณดังกล่าวยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะออกประกาศ17เมษายน2566 ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อนสิทธิ์ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภ,ภูมิต่ำสดุด21-29องศาเซลเซียสสูงสดุด37-42องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวดในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชะสีมาและบุรีรัมย์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสสูงสดุด37-40องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะคะและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบ,บุรีราชบุรีและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสสูงสดุด36-40องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชนบรุรีจันทบรุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ําสุด24-29องศาเซลเซียสสูงสุด33-39องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อลยละยีของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาย,ยะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสสูงสุด33-37องศาเซลเซียสค่ะลมแปลรวนความเร็ว10-30ิก10ิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองต่างและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ